สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับ Beauty Packy นะคะหลังจากวันนี้ที่แพ็คได้ทำรีวิวบิลานาลิปสติกแบรนด์น้องใหม่ที่มีคุณสมบัติเนื้อแมตต์ผสมเนื้อฟิล์มแล้วเขาก็เคลมว่าติดทนไม่หลุดไม่เลอะวันนี้เราจะมาดูกันว่าสิ่งที่เขาเคลมมันจริงหรือเปล่านั้นเดี๋ยวแพ็คจะเริ่มทาลิปสติกนะคะสีนี้ก็เป็นอีกเบอร์ที่แพ็คชอบนั่นคือเบอร์12อาสีมาลัสก้าเชอรี่นะคะโอเคมาดูกันตัวสีมันก็เป็นประมาณสีส้มนอดไม่ใช่สีส้มค่ะเป็นสีแดงอมส้มเชอรี่นะโอเคเดี๋ยวท้ายดูชอบตรงไหนของลิปสติกคะอันดับแรกก็คือติดทนใช่ค่ะติดทนมากๆแล้วก็ที่สำคัญหัวมันทาง่ายมากๆเลยทาง่ายแบบยังไงแบบเป็นยังไงทาง่ายเพราะว่าถ้าสังเกตนะก็คือหัวมันจะ flexible คือสามารถปรับเข้ากับรูปทรงปากของเราได้เลยดังนั้นเราไม่ต้องกังวลบางคนอะปากฉันเล็กปากฉันใหญ่จะมีปัญหาในการทาหรือเปล่าไม่คือไม่ล้นขอบปากว่างั้นเถอะไม่ค่ะมันคอนโทรลได้ง่ายมากๆแล้วคือจุบไม่หลุดนี่คือยังไงเวลาทาละวิธีการทาแบบการเตรียมตัวก่อนที่จะทาลิปสติกเนื้อแมตต์ต้องแบบมีทาลิปบัมอะไรอย่างงี้มั้ยใช่มั้ยคะค่ะเราก็ต้องเหมือนเวลาเราแต่งหน้าเราก็ต้องเตรียมผิวด้วยสกินแคร์ใช่ไหมดังนั้นลิปสติกก็เหมือนกันเราก็ควรจะมีการบำรุงแล้วยิ่งการใช้ลิปสติกแมตต์ก็แปลว่ามันค่อนข้างจะแห้งแล้วสีมันจะด้านดังนั้นมันจะไม่มีความชุ่มชื้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือทาลิปมันหรือบางคนอาจจะสครับปากก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ตามด้วยลิปมันแล้วก็ทาลิปแมตต์ได้เลยค่ะแล้วลิปแมตต์เนื้อแห้งอย่างนี้ข้อดีคือแบบแต่งหน้าแล้วมันจะทำให้ดูยังไงสวยเหรอหรือยังไงแบบดูแมตต์ดูแบบสำหรับตัวแพ็คนะคะค่ะแพ็คเป็นคนที่ไม่ชอบทาลิปกอสหรือลิปสติกที่เป็นเนื้อหัววาวอาจจะเพราะว่าลุคเรามันไม่เหมาะกับลิปสติกสไตล์นั้นสำหรับในความคิดแพ็คนะลิปสติกสไตล์นั้นจะเหมาะแบบการแต่งหน้าหวานๆเกาหลีแต่สำหรับเราไม่ใช่เราคิดว่าเราเหมาะกับลิปแมตต์มากกว่าดังนั้นตัวลิปแมตต์ก็คือตอบโจทย์การแต่งหน้าแพ็คโอเคทาลิปสติกเสร็จแล้วนั้นมาเจอกับเกสต์พิเศษของเราดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวให้ท่านผู้ชมชื่อจักหน่อยชื่อเบสครับเป็นตากล้องครับช่างภาพวันนี้เนาะเราก็อยู่ด้วยกันทั้งวันหลังจากที่วันนี้ถ่ายให้พี่ทั้งวันอะรู้สึกว่าลิปสติกแบรนด์เนี้ยในมุมผู้ชายคุณสมบัติมันตรงกับที่เขาเคลมหรือเปล่าเท่าที่เห็นมาทั้งวันนะก็เห็นว่าทั้งกินแอปเปิ้ลทั้งลูกอมใช่ไหมใช่จุ๊บจุ๊บแล้วก็ทั้งกินน้ำใช่แล้วก็ยังเล่นน้ำใช่สาวน้ำใช่คือยังไม่เห็นเลยว่าลิปสติกเนี่ยจะไปติดที่หลอดติดที่ลูกอมหรือว่าล่อไปติดกับน้ำอย่างที่ปากอะที่ปากอะเพราะว่าเราเป็นคนถ่ายใช่ไหมบางครั้งมันก็จะมีช็อตที่มันต้องโคลสอัพแล้วก็เห็นว่ามันยังติดอยู่มันก็ยังเข้มอยู่นะสีมันยังเข้มอยู่นะใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่าแต่แพ็คต้องบอกกันนะคะว่าด้วยความที่มันเป็นเนื้อฟิล์มเวลาเราจะเช็ดออกเราต้องใช้ออยล์เพราะว่าเนื้อฟิล์มมันจะทำความสะอาดง่ายด้วยออยล์มากกว่าตัวที่เป็นอย่างเช่นไบโอเดอร์มาอย่างเงี้ยไบโอเดอร์มาคืออะไรตากล้องรู้ไหมครับไม่รู้จักก็ต้องเป็นครีนซิ่งชนิดหนึ่งค่ะแต่เป็นสูตรน้ำแล้วแม่ว่าครีนซิ่งคืออะไรและครีนซิ่งคืออะไรเนาะครีนซิ่งคือที่เช็ดเครื่องสำอางว่าเก่งมากจริงๆมันคือเมคอัพรีมูเวอร์แต่ว่าเรียกง่ายๆว่าครีนซิ่งแต่โอเคมีความรู้อยู่ระดับนึงโอเคนั้นคิดว่าถ้าพี่ทาลิปสติกเนี่ยแล้วก็ไปจูบที่เสื้อของตัวเองเนี่ยคิดว่ามันจะลอกติดเสื้อไหมเสื้อขาวด้วยเสื้อขาวด้วยวันเนี้ยเท่าที่เห็นมาทั้งวันแล้วผมว่าไม่ติดโอเคกล้าไหมให้กี่คะแนนกล้าไหมให้กี่คะแนนเต็มร้อยผมให้ร้อยเลยโอ้ยใจถึงด้วยเสื้อเลอะนี่กลับบ้านเลยเลยนะกลับบ้านเลอะมีปัญหาครอบครัวเลยนะแฟนด่าอย่ามาโทษกันนะมีแฟนหรือยังมีแฟนหรือยังทำการจะมาทะเลาะอะไรไม่คำถามคือมีแฟนหรือยังอยู่ที่คนถามมากกว่าโอเคอ่ะ
เดี๋ยวจะทิ้ง IG ไว้ให้ใครสนใจอินบ็อกซ์มานะจ๊ะ Facebook ด้วยฝากกล้องนะรับจ้างถ่ายรูปได้นะจ๊ะให้ฝากร้านให้ฝากร้านฝากร้านไหมร้านอะไรไม่มีโอเคนั้นมาดูกันดีกว่าจะจูบตรงไหนคะตรงไหนดีอยากให้จูบตรงไหนดีตรงนี้เอาตรงเสื้อเสื้อดีกว่าเสื้อหัวตัวด้วยตัวหัวตัวโอเคเอาตรงไหนดีเอาตรงไหนดีอ่ะเลือกเลยอ่ะให้เลือกตรงไหนดีตรงหน้าอกเลยหน้าอกโอเคอ่ะดูนะเริ่มนะเริ่มเลยใจเต้นไม่ใจเต้นไม่ใจเต้นไหมนิดหน่อยเด็กไม่เท่าไหร่แต่อีป้าเนี่ยป้าแบบไม่ได้ตกถึงท้องนั้นอ้าวดูติดไหมมีการเสียงจุ๊บด้วยนะเป็นไงเอาเด็กเข้ามาใกล้ๆกล้องหน่อยขยับเข้ามาไม่มีฮะเป็นไงเลยครับเห็นปะกล้องเห็นไหมเห็นค่ะเห็นค่ะแล้วดูที่ปากหน่อยดูที่ปากหน่อยเป็นไงเนี่ยค่ะยังไม่ชัดอีกทีไหมอันนี้ขออีกตรงแขนตรงแขนนะมันจะได้เห็นง่ายไงไม่อยากจะทำเลยใช่ไหมไม่1 2 3อีกครับให้ดูมันอยู่ข้างหลังไปเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นเลยว่าเป็นรอยแล้วที่ปากยังอยู่ไหมคะเอาง่ายๆเดี๋ยวจะจุ๊บบนกระจกให้ดูเนี่ยไม่มีอันนี้ก็คือเป็นมันๆเพราะว่าเป็นรอยปากเฉยๆแต่ว่าเนี่ยมีอยู่นิดนึงจิ๊บเดียวจุดเดียวซึ่งวันนี้ Beauty Packy แบบรีวิวแบบเรียลมากมั้ยคะแต่จะบอกไว้ให้นะสำหรับใครที่มีกิ๊บซื้อให้กิ๊บใช้จ้ะถามผู้ชายถามผู้ชายหน่อยชอบไหมถ้าเกิดว่ามีลิปสติกอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเรามีกิ๊บก็จะซื้อให้กิ๊บใช้ไหมในประเด็นที่ถ้ามีใช่ไหม ใช่ไหมใช่ต้องไม่ยอมบอกว่ามีแฟนไหมเว้ยสมมติถ้ามีกิ๊กจะซื้อให้ใช้ไหมใช่สำหรับผู้ชายคือส่วนตัวแล้วก็จะไปไหนมาไหนก็นะพูดไปเลยก็ไม่อยากให้มีร่องรอยอะไรติดตัวก็ต้องซื้อให้ใช้แน่นอนให้ผ่านโอเคก็ให้ผ่านเลยถามนิดนึงผู้ชายเวลาเห็นแบบผู้หญิงกินน้ำอะไรเงี้ยแล้วแบบลิปสติกติดแก้วน้ำรู้สึกยังไงติดที่หลอดที่แก้วแล้วแบบเฮ้ยตัวเองกินไหมชิมไหมอันนี้อร่อยนะแล้วเห็นลิปสติกติดที่หลอดคนอื่นไม่รู้ยังไงนะแต่โดยส่วนตัวแล้วก็พอเห็นว่าแบบมันมีคราบลิปสติกติดที่หลอดนะเราก็ไม่กล้าดูดเพราะเรากลัวจะติดปากใช่ไหมเรากลัวจะติดปากเราบางทีแบบเราอาจจะไม่รู้ว่าเอ้ยเราเป็นคนไม่เคยทาลิปสติกเราบางทีเราก็แบบถ้าแบบเฮ้ยลิปสติกมันติดปากเยอะแบบมันก็แปลกๆนะผมว่าบางทีเราไม่รู้ด้วยว่าลิปสติกมันรสชาติยังไงแล้วก็เราไหมเราก็ไม่เห็นหน้าด้วยไงโอเคนั้นแสดงว่าคุณสมบัติครบทั้ง3อย่างสำหรับวันนี้เนาะมีอะไรบ้างคะย้ำอีกครั้งค่ะติดทนไม่หลุดไม่เลอะและที่สำคัญนะคะถ้าสมมุติว่าใครที่อยากจะไปซื้อหรืออยากจะไปดูว่ามีเฉดสี12สีนะมีเฉดสีอะไรบ้างสามารถเข้าไปในที่แฟนเพจนะคะ Bilana Thailand นี่เลยเข้าไปได้เลยอันนี้แป๊บนึงค่ะเข้าไป Bilana Thailand โอเคเข้าไปได้เลยโอเคสำหรับวันนี้คุณตากล้องก่อนขอบคุณตากล้องมากนะคะที่มาเป็นเกสแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวเราคงจะได้เจอเขาบ่อยๆเนาะโอเคโอเคนั้นขอบคุณท่านผู้ชมด้วยไปแล้วนะคะบ๊ายบายมอม